This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้อยู่กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมวิชัยวัชราทิตย์ครับต้องยอมรับนะครับว่าหนึ่งในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตค่อนข้างเร็วคือภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ก็คือบ้านเราแล้วภูมิภาคเราเองก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดกันกับจีนอยู่เยอะพอสมควรจากการที่จีนเองอาจจะไม่สามารถเติบโตได้เยอะดังนั้นเนี่ยจึงมีสิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนย้ายฐานทุนการลงทุนจากหลายประเทศรวมถึงจีนเองก็จะเข้ามาสู่ภูมิภาคเราค่อนข้างเยอะทีเดียวเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าการกระจายตัวของ FDI Foreign Direct Investmentจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนเข้าสู่ภูมิภาคเราการกระจายตัวเนี่ยน่าสนใจมากๆริชาร์ดใช่ครับพี่วิทย์เพราะว่าต้องยอมรับอย่างนี้นับตั้งแต่หลังปี2000จนถึงช่วงก่อนโควิดจีนเนี่ยเศรษฐกิจโตแบบมหาศาลมากการลงทุนแม้กระทั่งการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาเองเนี่ยก็ก้าวหน้าพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงที่เราเห็นจีนในโฉมใหม่ที่แบบว่าไม่ใช่ประเทศที่เป็น copy world แต่กลายเป็นผู้พัฒนา innovation นวัตกรรมเป็น R&D ของจริงแน่นอนว่าถ้าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเนาะที่เขามีนโยบายเปิดประเทศเพื่อให้การลงทุนต่างๆจากต่างชาติเนี่ยมาลงทุนที่จีนแล้วให้จีนกลายเป็นฐานการลงทุนฐานการผลิตของสินค้าทั่วโลกเป็นโรงงานของโลกเนี่ย มันทำให้จีนนั้นมีองค์ความรู้หรือมีโนว์ฮาวพัฒนาเศรษฐกิจจนเติบโตจนทุกวันนี้จีนมีเทคโนโลยีที่แทบจะเทียบเท่ากับโลกตะวันตกที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมแต่แน่นอนฮะในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนที่มันเติบโตเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของจำนวนประชากรเนาะคุณผู้ชม 1,400 ล้านคนยังมีปัจจัยในเรื่องของการที่คนเหล่านี้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่แน่นอนว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยยุคหลังๆเราจะเห็นนโยบายแปลกๆก็คือนโยบายสกัดกั้นให้ทุนโตเกินไปอ่ะโอเคพอมันมีแบบนี้คนที่เป็นนักลงทุนก็เริ่มรู้สึกว่าจะดีหรือเปล่าวะ Common Prosperity นะใช่สองก็คือนับตั้งแต่ปี2019ที่เราเห็นก็คือสงครามการค้าเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับจีนเริ่มต้นขึ้นและมันทำใหสิ่งที่เราพูดกันทุกวันนี้บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของ geopolitics ก็คือเรื่องของสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปทำให้ตอนนี้คนที่เป็นนักลงทุนเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานที่เคยไปลงทุนที่จีนรู้สึกแล้วว่าพึ่งจีนอย่างเดียวไม่ได้ละต้องหาทางไปอยู่ที่อื่นบ้างกระจายความเสี่ยงประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคเราเนี่ยอาเซียนบ้านเราเนี่ยฮะก็มีความเป็นสตาร์ขึ้นมาในหลายๆประเทศเนาะเวียดนาม 5% 6% 7% ของการเติบโต GDP เนี่ยก็หวือหวาพอสมควรนะเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆเนาะอินโดนีเซียก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีประชากรที่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชนชั้นกลางในประเทศเหล่านี้เติบโตกำลังซื้อก็เพิ่มมากขึ้นองค์ความรู้ต่างๆก็เริ่มไหลเข้ามาที่สำคัญคือเมื่อคนมีความรู้มากขึ้นเทคโนโลยีในปัจจุบันต้องการคนมีความรู้ในการเข้าไปเป็นหนึ่งในกระบวนการการผลิตบริษัทเทคโนโลยีต่างๆก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาที่ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขด้วยนะเกี่ยวว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนับย้อนกลับไปเนี่ย10 ปี 20 ปีเนี่ยสัดส่วนการลงทุนเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมและอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังไว้ให้เข้าใจเลยว่าคือประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนเนาะแต่เราเองเนี่ยจะต้องไปดูว่าต่างชาติเพื่อนบ้านเราเขาไปถึงไหนสัดส่วนการลงทุนเขาเป็นอย่างไรและเราจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากการที่ทุนไหลมามากน้อยขนาดไหนด้วย DBS Bank ครับคุณผู้ชมครับเขาเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วจนถึงณปี2023ครับเฮียนี่คือปีแรกนะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของอาเซียนแซงจีนไปที่เรียบร้อยโอ้ใช่ครับมีความหมายว่าเม็ดเงินจากจีนเอาไปลงทุนที่อาเซียนมากกว่าที่เขาลงในบ้านตัวเองและเม็ดเงินจากนักลงทุนประเทศอื่นๆทั่วโลกถอนการลงทุนจากจีนมาที่อาเซียนด้วยเขาเรียกว่าการเคลื่อนย้ายฐานทุนเนอะถูกต้องครับ relocation อ่ะไปดูสัดส่วนกันนิดนึงนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงอันแน่นอนประเทศหลายๆประเทศที่มองว่าเป็นหัวแถวหรือว่าท็อปเทียร์ของภูมิภาคอาเซียนเนาะ6ประเทศเวียดนามเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยก็คือ 6.6% ต่อมาก็เป็นฟิลิปปินส์ครับ 6.1% อินโดนีเซีย 5.7% มาเลเซีย 4.5% ไทยเนี่ย 2.8% แล้วก็สิงคโปร์ 2.5% เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเอ๊สิงคโปร์น้อยกว่าเวียดนามแสดงว่าสิงคโปร์เนี่ยการลงทุนน้อยกว่าใช่ไหมอ่ะเขาก็แยกเป็นอย่างนี้ครับเฮีย
การลงทุนจำนวนโครงการกับการลงทุนด้วยมูลค่าอ่าโอเคถ้าเป็นมูลค่าเนี่ยสิงคโปร์มาไปดับหนึ่งพูดง่ายๆว่าใช่ครับพูดง่ายๆว่าสิงคโปร์มีจำนวนโครงการมาลงทุนในสิงคโปร์ไม่เยอะเท่าเวียดนามแต่มาแต่ทีละโครงการนี่ก็คือมาใหญ่มาเยอะมามูลค่าสูงคืออยู่ที่ประมาณ 2.5% ทีนี้ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยที่บอกว่ามากกว่าจีนเนี่ยมากกว่ายังไงเอาง่ายๆว่าทั้งหมด6ประเทศนี้มีมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าล้านดอลลาร์ครับมูลค่าตีเป็นเงินบาทนะครับ7ล้านล้านบาทขณะที่จีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทเท่านั้นมากกว่าจีน7เท่าโอ้แล้วมีการ forecast ไปข้างหน้าด้วยว่าในอีก10ปีเนี้ยไม่ว่าจะเป็น GDP และ FDI ของภูมิภาคอาเซียนจะโตแซงจีนยาวๆเลยตั้งแต่ปี2024ไปถึงปี2034ครับโอ้ศักยภาพมารวดเร็วมากใช่ฮะนะครับและที่สำคัญมันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีใหม่สินค้าใหม่อนาคตใหม่นวัตกรรมใหม่ไม่ใช่สินค้าที่เป็นสินค้าที่เริ่มตกยุคหรือว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบปกติทั่วไปในยุคนี้เราพูดถึงอะไร AI ครับเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่ง data center สิ่งเหล่านี้กำลังหลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคเราค่อนข้างเยอะครับเป็นการเปลี่ยนเวฟของอุตสาหกรรมใช่ครับจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นถ้าเกิดว่าเรามองย้อนหลังกลับไปช่วงสงครามโลกครั้งที่2จบมาปั๊บก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นต้องบอกประเทศไทยได้รับอานิสงส์ไปแล้วจากการลงทุนของญี่ปุ่นที่มีการย้ายฐานทุนจากญี่ปุ่นเองแล้วก็ย้ายมาที่ประเทศไทยพอมาโลกยุคดิจิทัลครับกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเองไม่ได้รับอานิสงส์เพราะว่าไม่ได้เป็นตัวดรายเวอร์ของอุตสาหกรรมนั้นทำให้มีการกระจายยุคดิจิทัลเนี่ยไปสู่ประเทศอื่นด้วยและตอนนี้บริษัทเทคเองนะครับอย่างเช่นกรณีสหรัฐเองถ้าเราดู data center ครับมาอยู่ในภูมิภาคของเราไม่น้อยทีเดียวนะครับอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์หลายคนจะถามว่าลงทุนอะไรเหรอเพราะสิงคโปร์เองเนี่ยพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครก็คือกลุ่มที่เป็น data center นอกเหนือไปจากนี้ครับมาเลเซียเองก็เช่นเดียวกันประชากรน่าจะประมาณ40ล้านคนแต่ดึงเม็ดเงินได้เพราะว่าเกาะกระแสของโลกเทคโนโลยีดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับเวียดนามครับที่เริ่มต้นมาพร้อมกำลังคนทางด้านที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถดึงเม็ดเงินเข้าได้เยอะพอสมควรแต่น่าสนใจมากครับพอบอกว่าประเทศที่รับเม็ดเงินการลงทุนเยอะทั้ง3ประเทศจะมีหลักนะครับตัวจำนวนของประชากรเนี่ยเยอะตามไปด้วยและเป็นยักษ์หลับประนานเช่นกรณีของฟิลิปปินส์เองเนี่ย120ล้านคนครับอินโดนีเซีย275ล้านคนเวียดนามเองเท่าไหร่ครับ100ล้านคนประเทศไทย66ล้านคนประชากรค่อยๆถอยลงมาอย่างน้อยเราจะได้พอเห็นนะครับว่าเชิงประชากรจังหวะเทคโนโลยีรวมถึงเม็ดเงินการลงจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคเนี่ยมาจากอะไรและทำไมการกระจายตัวจึงเป็นลักษณะแบบนั้นด้วยครับมีคนถามว่าโหเวียดนามเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียทำไมสัดส่วนของค่อนข้างสูงเนาะในสัดส่วนการลงทุน 5% 6% บ้างอะไรเงี้ยมีแค่สิงคโปร์แหละที่แบบว่าอาจจะน้อยกว่าไทยนิดนึงแต่ต้องอย่างที่เฮียบอกตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าในช่วงนั้นเราก็จะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเราเฟื่องฟู GDP เราโต 7-8% เป็นเรื่องปกติบางปีจะโตไปถึง2หลักก็มีมี 10% อยู่3ปีช่วงพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ใช่เปลี่ยนสนามรบสนามการค้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่แน่นอนว่าในช่วงปี2000ถึง2024เนี่ยเราต้มเตี้ยมนะอันนี้ต้องยอมรับจริง 0.0% ถึงประมาณ 4.3% โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงเรนจ์ประมาณนี้อ่ะก็บอกว่าคือด้วยอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยมันเป็นฐานการผลิตมานานก็จริงแต่สิ่งที่เรากำลังต้องจับตาเลยก็คือว่าการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยอ่ะมันเริ่มอยู่นิ่งอยู่กับที่เราจะเห็นนะว่าตอนนี้คือในหลายๆประเทศอ่ะเขาเริ่มมีการขยับโครงสร้างเศรษฐกิจไปในรูปแบบใหม่ๆที่มันทันโลกมากขึ้นแต่ของเราเนี่ยอันเนี้ยเมื่อเราเป็นฐานการผลิตของเทคโนโลยีโลกยุคเก่าครั้นว่าจะเปลี่ยนทันทีแบบปุ๊บปั๊บเหมือนประเทศที่เขาแบบเพิ่งเกิดใหม่อุตสาหกรรมเพิ่งมามันก็ไม่ง่ายเพราะว่าซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนยาวไปหางว่าวอย่างเงี้ยถ้าเราไปหยุดหรือว่าไปตัดซัพพลายเออร์หรือไปเปลี่ยนอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะแย่เหมือนกันอย่างเช่นกรณีของยานยนต์นี่ชัดเจนเลยนะครับการเข้ามาของ EV เนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับแสดงเขาไม่ไปที่อื่นแต่ข้อไม่ดีคือมากินกับอุตสาหกรรมเดิมกันเองกล่าวคืออุตสาหกรรมสันดาปภายในหรือว่า ICE ซึ่งเรามีซัพพลายประมาณ 6,000 กว่ารายเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นซัพพลายให้กับเครือข่ายญี่ปุ่นพอจีนเข้ามาปั๊บเอาซัพพลายเออร์ตัวเองเข้ามานะครับก็เลยส่งผลกระทบทำให้ภูมิทัศน์ยานยนต์กลายเป็นกินกันเอง cannibalize อยู่ในกลุ่มกันเองซึ่งก็เลยไม่ได้เป็นการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนด้วยอุตสาหกรรมใหม่เอี่ยมเข้ามานักสักเท่าไหร่ครับเพียพูดถึงเรื่องของรถยนต์ EV อันเนี้ย
น่าสนใจเพราะว่าถ้าไปดูสัดส่วนของจำนวนปริมาณโครงการเนาะอินโดนีเซียกับไทยนี่แหละที่ได้รับการลงทุนในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่อ่ะอินโดนีเซียเขาเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแหล่งของนิกเกิลเป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติของสินแร่ต่างๆอะเยอะก็จะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไปตั้งส่วนบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีโรงงานของรถยนต์แบรนด์จีนเข้ามาเยอะแยะมากมายทั้งมาตั้งผลิตทั้งคันทั้งมาตั้งผลิตชิ้นส่วนเดี๋ยวก็จะมีโรงงานผลิตแบตเข้ามาหรือแม้กระทั่งรถของญี่ปุ่นเองอะครับตอนนี้เขาก็เริ่มหันมาทำไฮบริดหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มไฮบริดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานต่างๆก็เริ่มมีการขยายลายการผลิตของรถยนต์ไฮบริดนั่นหมายความว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ในบ้านเรามันยังไปต่อได้แต่แค่มันเปลี่ยนโฉมหน้าจากที่เป็นสันดาปภายในเป็นรถยนต์น้ำมันเพียวๆมาเป็นรถยนต์ที่เป็นกึ่งไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจที่เขามาใกล้เคียงกันก็คือเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่ทีนี้พอเราเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมหนักที่เป็นประเภทพวกยานยนต์เครื่องยนต์กลไกอีกกลุ่มประเทศหนึ่งก็คือประเทศที่เขาเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ได้หนักเหมือนเราแต่ว่าเทคโนโลยีเขาเน้นคุณภาพเน้นเทคโนโลยีชั้นสูงก็คือพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกไมโครชิปพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแข่งกันอยู่2ประเทศในบ้านเราประเทศหนึ่งก็คือสิงคโปร์ประเทศหนึ่งก็คือมาเลเซียที่เราเคยคุยกันว่าเอ๊ะทำไมสิงคโปร์ประเทศเล็กนิดเดียวแต่ทำไมแบบรับการลงทุนของกลุ่ม Data Center แล้วก็ Microchip Semiconductor เยอะเขาเป็นผู้ส่งออกอันดับท็อป10ของโลกนะสิงคโปร์อ่ะแต่คู่แข่งเขาเนี่ยสำคัญเลยก็คืออยู่เหนือเข้าไปนี่แหละมาเลเซียฮะย้อนกลับไปสักปี70นะครับเฮียมาเลเซียเนี่ยเป็นฐานการผลิตของ Intel โอ้ครับผู้ผลิตชิปชั้นนำในยุคนั้นเนาะใช่70-80-90ประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ Intel เนี่ยเขามาลงทุนสร้างโรงงานที่ปีนังเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี70ละแล้วถ้าสังเกตคือในช่วง5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของมาเลเซียก็ลุ่มๆดอนๆเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆรัฐบาลคนนึงเปลี่ยนทีอยู่ได้ไม่นานมาทีเจอเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ตอนเนี้ยรัฐบาลเขาเริ่มนิ่งละแล้วเขาก็เริ่มแบบอัดเต็มที่เลยกับการตั้งนโยบายเพื่อที่จะไปสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกและผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์เพราะฐานเดิมอะเขามีมาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของสินค้าที่เป็นสินค้าไฮเทคสินค้าที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจองพื้นที่ตรงนี้มาแล้วสำคัญมากๆคือสิ่งที่เขามีแล้วเราไม่มีคือคนครับใช่ก็คือเขาวางพื้นฐานมาตั้งแต่สมัย Intel โน่นเลยเนาะจนกระทั่งมาตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าพื้นฐานอุตสาหกรรมเดิมยังมีจริงๆแล้วเรามี1อุตสาหกรรมนะครับก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ฟังกันตลกนะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นดาวรุ่งแต่พอโลกเปลี่ยนครับเราอาจจะไม่สามารถดึงดูดเป็นเงินสำหรับอุตสาหกรรมใหม่เทคได้เร็วเพียงพอแต่นี่ก็คือภูมิทัศน์นะสำคัญการมาเข้ามาลงทุนต่างประเทศในภูมิภาคเราขออีกนิดนึงก็แล้วกันฮะเพราะว่ามันจะมีตัวเลขนึงที่คนมักสับสนสำหรับตัวเลขการลงทุนในบ้านเราต้องแยกแบบนี้ครับมีการลงทุนจริงก็คือการลงทุนที่แบบเขาใส่เงินมาละลงทุนมาละเกิดการลงทุนที่เป็นลักษณะของ FDI เรียบร้อยแล้วข้อมูลนี้จะได้จากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือเขาจะสรุปตัวเลข5เดือนที่ผ่านมานะครับว่าประเทศไทยเนี่ย5เดือนแรกเนี่ยในปีนี้มีการลงทุนแล้วประมาณ 71,000 ล้านบาทนะครับอันดับ1ของเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยที่เข้ามามากที่สุดคือยังคงเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นยังรักบ้านเราอยู่ประมาณ 40,000 ล้านรองลงมาก็คือฮ่องกงครับ 12,000 ล้านแล้วก็จีนเนี่ยประมาณสัก 5,400 ล้านแล้วก็ตามด้วยสิงคโปร์ 5,100 ล้านบาทกับอีกตัวเลขนึงที่สื่อชอบมาพูดกันก็คือตัวเลขของ BOI การขอรับสนับสนุนการลงทุนหมายความว่ามีบริษัทมีหน่วยงานต่างๆหรือมีโรงงานเนี่ยเขาไปขอรับการสนับสนุนจาก BOI เพื่อที่จะให้ช่วยในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้แต่สื่อชอบเอาตัวเลขนี้ไปเล่นที่ 200,000 กว่าล้านเนี่ยมูลค่าการขอรับการสนับสนุนแต่จะลงทุนจริงหรือไม่ลงทุนจริงอันนี้ไม่รู้โอเคต้องแยกก่อนใช่ขอรับสิทธิ์เฉยๆจะลงทุนหรือไม่ลงทุนอ่ะอันเนี้ยแล้วแต่เขาเลยแต่ตอนนี้ตัวเลขการลงทุนจริงของเราคือ 71,000 ล้านบาทนะครับส่วน 200,000 กว่าล้านที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนั่นคือขอไว้ก่อนลงทุนไม่ลงทุนเดี๋ยวว่ากันในอนาคตนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ทำให้ได้เห็นนะครับว่าภูมิทัศน์การลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคของเราที่ถือได้ว่าเป็นดาวเด่นนะครับของโลกในเวลานี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างอุตสาหกรรมเคลื่อนตัวไปด้วยประเทศไทยก็ต้องเคลื่อนตามนะครับจะได้สามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนเพิ่มเติมได้อีกนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้แต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud